สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายนพุทธศักราช2560ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือผ่านทาง Facebook Fanpage บุญนิวส์ได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของส่วนต่างๆรวมทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะโดยที่ข่าวแรกนะคะคณะพระวินัยาธิการโดยการนำของเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงและเจ้าคณะตำบลคลอง4ได้เข้าตรวจเยี่ยมมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายค่ะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเวลา 14 นาฬิกาพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้พระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง4นำคณะพระวินัยาธิการเข้าตรวจเยี่ยมกุลบุตรที่เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่หมู่บ้านบรรลุธรรมซึ่งเป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรมพระภิกษุบวชใหม่พระนวกะ2ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2,000 ไร่ของมูลนิธิธรรมกายโดยได้พูดคุยให้กำลังใจกับพระภิกษุที่กำลังเตรียมสอบนักธรรมชั้นตรีโทและเอกซึ่งจะจัดให้มีการสอบที่สนามสอบมูลนิธิธรรมกายในวันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้โดยตลอดระยะเวลากว่า47ปีที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้ให้การอบรมบรรพชาและอุปสมบทกุลบุตรเพื่อฝึกอบรมให้เป็นธรรมทายาทผู้เป็นอายุพระพุทธศาสนาและเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปสำหรับการตรวจเยี่ยมของคณะพระวินัยาธิการในครั้งนี้พระมหานพพรปุญญาชโยปริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรถวายการต้อนรับซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะสำหรับบรรยากาศการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในครั้งนี้ได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต่างพร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์เพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งแต่ละท่านที่เดินทางมาในวันนี้ต่างมีเป้าหมายที่จะสวดให้ครบ180,180,180จบเนื่องในวาระครบรอบ133ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ท่านก่อเกิดด้วยรูปกายเนื้อณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรท่านได้สละชีวิตปฏิบัติธรรมถึง2คราวจนเข้าถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วได้มุ่งมั่นเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดชีวิตของท่านนับเป็นตัวอย่างของพระภิกษุผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นพระนักปฏิบัติธรรมและเป็นพระนักพัฒนาซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรคือจอมทัพธรรมผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรณวัดพระธรรมกายเพื่อแสดงความกตัญญูบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรกันค่ะที่โรงเรียนวัดศรีรัตนารามรัตนาราชสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรวม91จบค่ะเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนวัดศรีรัตนารามรัตนาราชสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมสวดมนต์จำนวน82คนคณะครู9คนรวม91คนสวดคนละ1จบรวม91จบซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและได้ฟังธรรมะที่มีคุณค่าสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามวัยซึ่งนักเรียนทุกท่านต่างมีความตื่นเต้นดีใจที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างเช่น
การสวดมนต์บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจึงตั้งใจสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะและเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาอาจารย์ชูศรียันทิพย์ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องยุงข้าวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรวม70จบในชั่วโมงสอนคุณธรรมจริยธรรมซึ่งภาพบรรยากาศในวันนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะภาพเยาวชนได้รวมตัวกันสวดมนต์ถือเป็นการฝึกฝนให้ทุกคนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญได้ร่วมกันบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะที่ชุมชนสันติสุขเบตงจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกัลยาณมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธพร้อมด้วยสมาชิกชุมชนสันติสุขเบตงและคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจำนวน25จบณห้องปฏิบัติธรรมชุมชนสันติสุขเบตงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร180,181,180จบเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ133ปีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่23กันยายนที่ผ่านมาสมาชิกชุมชนสันติสุขเบตงยังได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะตามหลัก UG5 ความดีสากลณวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีองค์พระธรรมกายมงคลประยุรเกษานนท์สุพิธานหรือองค์พระธรรมกายฐานบัวซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงและพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับวิชาธรรมกายที่แกะสลักด้วยหินอ่อนอีกด้วยค่ะกรมการศาสนาจัดพิธีมอบกองทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาประจำปีงบประมาณ2560ณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่กรมการศาสนาจัดขึ้นอาทิเข้าร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเป็นเครือข่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาลานธรรมลานวิถีไทยชุมชนคุณธรรมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆของกรมการศาสนาอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และผลิตองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรด้านวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับชาวท้องถิ่นติดตามรายละเอียดได้จากเวิร์ดนิวส์ค่ะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาคณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญที่บ้านของกัลยาณมิตรแสงเพชรกัลยาณมิตรดวงใจมณีราช
ซึ่งในวันนี้มีเพื่อนกัลยาณมิตรมาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนหลายท่านโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนำปฏิบัติธรรมนอกจากนี้พระอาจารย์แต่ละรูปยังได้เมตตาเทศสอนธรรมะให้กับทุกท่านได้รับฟังเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะและระหว่างวันที่22ถึง24กันยายนที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายกุมมะประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งมีรอบนั่งสมาธิทั้งหมด7รอบโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ธนาวุฒิติสโรพระมหาด็อกเตอร์ชัดพงศ์กตปุญโญและพระชัยวัฒน์คุณวุฒโนได้แนะนำการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ทุกท่านยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรออกกำลังกายถวายภัตตาหารเช้านั่งสมาธิและฟังธรรมะซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแต่ละท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้มีอารมณ์สบายใจหยุดนิ่งได้รับความสุขจากการได้นั่งสมาธิในสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามพร้อมทั้งมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้นและจะกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นสืบไปค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยกำหนดการพิธีทอดกฐินวัดหรือศูนย์ในต่างประเทศภาคพื้นอเมริกาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังนี้ค่ะวันเสาร์ที่7ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน4วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายเทนเนสซี2วัดภาวนาเดนเวอร์3วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา4วัดภาวนาปาล์มบีชวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน5วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์2วัดพระธรรมกายดีซี3วัดพระธรรมกายเท็กซัส4วัดพระธรรมกายออเรกอน5วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์วันเสาร์ที่14ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน1วัดได้แก่วัดภาวนาโตรอนโตประเทศแคนาดาวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน5วัดได้แก่1วัดพระธรรมกายจอร์เจีย2วัดพระธรรมกายซีแอตเทิล3วัดพระธรรมกายมิเนโซตา4วัดพระธรรมกายบอสตัน5วัดภาวนาซานดิเอโกเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินวันเสาร์ที่21ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายแคนซัสวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน2วัดได้แก่วัดพระธรรมกายฟลอริดาและวัดพระธรรมกายชิคาโกส่วนวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน1วัดได้แก่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับทั้งในและต่างประเทศค่ะที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรในโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรมุ่งสู่เป้า180ล้าน 180,180 จบเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อครบรอบ133ปีในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมา2อันดับที่4จังหวัดลำพูนอันดับที่5จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่6จังหวัดขอนแก่นอันดับที่7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่8จังหวัดนครราชสีมา1อันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วน10อันดับของต่างประเทศมีดังนี้อันดับที่1วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่2วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่3วัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีอันดับที่4วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์อันดับที่5วัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอันดับที่6วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา
อันดับที่7วัดภาวนาปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่8วัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้อันดับที่9วัดพระธรรมกายนิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์และอันดับที่10วัดพระธรรมกายฮ่องกงประเทศฮ่องกงค่ะขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวพิธีทอดกฐินสามัคคีณวัดหรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2560โดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่15ตุลาคมมีพิธีทอดกฐินจำนวน27ศูนย์ได้แก่1ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์2ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์3. ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์จังหวัดกาฬสินธุ์ 6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา 7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงจังหวัดยะลา 8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงราย 9. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 10.ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชลบุรี 11. วัดราชสังคมจังหวัดมหาสารคาม 12. วัดทวีภูลรังสรรค์จังหวัดนครนายก 13. ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ 14. ทุดงคสถานปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี 15. ทุดงคสถานบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 16. ทุดงคสถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 17.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนครจังหวัดสกลนคร 18. วัดทุ่งเจริญธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 19. ทุดงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี 20. ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี 21. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองจังหวัดระนอง 22. ทุดงคสถานสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 23. ศูนย์อบรมเยาวชนพังงาจังหวัดพังงา24. ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาท 25. วัดถ้ำเนรมิตจังหวัดกาญจนบุรี 26. วัดพระธาตุกองลอยจังหวัดเชียงใหม่และ 27. ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-540-6603และ083-540-6613สำหรับช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วดิฉันรัชดารอดุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารดีๆกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใหญ่แห่งปีที่สุดแห่งบุญ1ปีมีเพียงครั้งเดียวพุทธบริษัท4ผู้รักบุญต้องไม่พลาดขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่กับพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2560กฐินธรรมชัยสร้างทุกสิ่งเพื่อเติมเต็มความสุขและความสำเร็จให้กับชีวิตและพระพุทธศาสนาพระบุญสร้างทุกอย่างบันดาลทุกสิ่งบุญสร้างทุกสิ่งสำเร็จทุกอย่างวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000